ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่จะช่วยปรับสมดุลร่างกายด้วยค่ะกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเมื่อยปวดหรือว่าไม่ให้ปวดศีรษะนะปวดไมเกรนเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่านะคะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเป็นประจำทั้งวันเองก็ตามนะคะสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ก็สามารถช่วยในการปรับสมดุลร่างกายรวมไปถึงนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าท่านไหนที่นอนไม่ค่อยหลับนะสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้ในส่วนของการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้สนิทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากรังสีของ UV ด้วยนะคะใครที่สนใจนะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมมีความหมายดีๆนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นั่นเองฉะนั้นใครสนใจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณคีตวัฒน์นะคะ5กุมภาพันธ์2529ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนการงานการเงินแล้วก็เนื้อคู่เป็นอย่างไรก็เป็นวันพุธกลางคืนนะครับตอนนี้ย่าง30ย่าง31ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องของงานเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะถ้าคุณมีโอกาสได้ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศนะต้องรู้จักเข้าหาแต่เรื่องเงินไม่ค่อยดีนะครับอย่าให้ใครขอยืมและที่สำคัญปีนี้สภาพคล่องมีโอกาสเกิดภาระหนี้สินหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานนะครับพร้อมกับหาโอกาสนะไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับทะเบียนรถ187ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินพันชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพานุวงศ์ค่ะ7มิถุนายน2494นะคะเวลาเกิด 8:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าดาวแห่งโชคลาภนะประธานฝ่ายสุประเคราะห์ก็คือพระฤหัสเนี่ยได้ย้ายออกจากราศีเกิดไปตั้งแต่ช่วงกลางปีแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะก็ขวนขวายคุณจะมีโชคลาภจากการกระทำครับชื่อเป็นอย่างไรนะพานุวงศ์พอสมภาวสละอานนอนเนนสละอุวอแหวนงองงูคอควายกรันค่ะใช้คอควายนะครับตัวนอนหนูนะนอนเนนนะฮะขออภัยพานุวงศ์ชื่อเกิดสมัยก่อนด้วยตามตำราเลยนะเกิดวันไหนก็มักจะใช้วักนั้นนำเสริมบริวารและคนรอบข้างก็ถือว่าไม่เสียไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ชื่อใช้ได้นะครับเมื่อรวมกับนามสกุลทองอัมภัยก็เป็นสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนส่วนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ77กับ79เปลี่ยนหน่อยเถอะนะระวังท้องไส้ระวังไขข้อกระดูกนะอันนี้ให้ใช้เป็นสวยๆนะล้อกับในส่วนของเลขศาสตร์ของชื่อก็ได้สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์นะ62 26พวกนี้นะครับหรือจะใช้เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง2552ก็ได้ครับทะเบียนรถนะคะ377ค่ะเหมือนกันนะอันนี้เสายกกำลัง2เครียดภาระเยอะมีแต่เรื่องทำให้ไม่สบายใจหงุดหงิดก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะ
คุณบอยค่ะ19ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม44นาทีวันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมค่ะหลักการทำบุญเสริมทำอะไร9ตุลา10ตรงกับวันพฤหัสบดีปีจรนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับวันนี้นะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับปีจรนี้ให้คุณหาหยกมาสวมใส่นะเสริมให้มันเป็นสีโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่เป็นสิริมงคลการทำบุญปีนี้ก็เน้นอะไรที่เรียบง่ายนะครับตักบาตรถวายเพลพระเพียงแต่ว่าขอให้ทำให้ต่อเนื่องสุขภาพเน้นนะทางเดินทางเดินอาหารแล้วก็ในเรื่องของช่องท้องงานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีแต่ฝากระวังปัญหาเรื่องคนไว้บ้างครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมยุรีนะคะ12กรกฎาคม2504ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงนะคะวันพุธงานวัดไทยในอินเดียที่ดูไว้งานครัวงานสำนักงานจะมีโอกาสแล้วก็ถูกฉลกหรือเปล่าอันนี้ขอบคุณนะคำถามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็เป็นคนวันพุธกลางวันก็งานครัวแล้วนะเหนื่อยหน่อยคือพูดง่ายงานครัวก็ต้องลงไปทำเองนะครับและแน่นอนราหูเกาะคุณก็ทำต่างถิ่นฐานทำอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแต่ถามว่าลักษณะงานเอกสารเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูแป๊บโอเคฮะพุทธมหาอุดทำอันหลังดีกว่าคือพูดง่ายถามตัวเองก่อนถนัดอะไรจริงๆมันเปิดกว้างแต่ถ้าดูจากในทรงดวงแล้วเนี่ยผมให้น้ำหนักลักษณะพวกงานแอดมินงานสำนักงานมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิสาค่ะ1สิงหาคม2528นะคะเวลาเกิดตี3ฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดลำปางค่ะ1สิงหา2528ตี3เช้าพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะจังหวัดลำปางลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็พระเสาร์เล็งดวงชะตาอยู่ก็เป็นปินทุบาทนะช่วงปี2ปีเนี้ยก็ประคับประคองหน่อยมีเรื่องของความรักฉะนั้นถ้ายังไม่มีคู่ช่วงนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจในแง่ของการทำงานเองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือว่ามีหุ้นส่วนครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20มีนาคมค่ะ2509เวลาเกิด 7:14 นาทีวันอาทิตย์ดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะมีโชคลาภหรือเปล่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวัง3เรื่องเงินความรักอุบัติเหตุนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย8อันหรือ8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2515เวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะกทมนะครับฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับนะของคุณเนี่ยช่วงถามว่าทำเปิดมินิมาร์ทครอบครัวพี่น้องกับแฟนเข้ากันไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าหนึ่งอาชีพมันเด่นไหมผมยืนยันว่าอาชีพมินิมาร์ทเด่นกับพื้นชะตาของคุณและมหาอุดเกาะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นคุณต้องทำนะพวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยมินิมาร์ทก็แล้วแต่ชื่อเรียกจะว่ากันนะครับและดวงไม่เคยโกหกเพราะสหัสชะคุณเป็นกาลีก็จะมีปัญหากับเนี่ยเพื่อนฝูงพี่น้องนี่แหละนะที่ทำให้ไม่สบายใจฉะนั้นในทางในความเป็นจริงในทางวิทยาศาสตร์ก็คือวันหนึ่งสมมุติในอนาคตถ้ามีโอกาสที่สปริตออกมาทำเองนะก็ขอให้ทำแต่ถ้ามันยังจำเป็นจะต้องทำร่วมกันก็หลีกเลี่ยงการประทะและหมั่นทำบุญในเรื่องของแสงสว่างซื้อดอกไม้ทุกขออภัยซื้อไฟแช็กนะไม้ขีดไฟนะครับธูปเทียนถวายที่วัดให้คนได้ใช้สักการะบูชาหมั่นเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะผมชื่อสงวนครับจ้ะคุณสงวนวันนี้พี่เกิดเวลาเกิดจ้าผมจะถามให้ลูกได้ไหมครับถามให้ลูกได้ค่ะถ้างั้นขอวันนึงพี่เกิดเวลาเกิดของลูกค่ะได้ครับจ้ะชื่อ
ชื่ออมรรัตน์นะครับจ้ะครับเกิดอมรรัตน์ครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่19ครับกันยาครับครับ2525ครับ19กันยายน2525กี่โมงคะครับ21.7 นครับกลางคืนครับจ้ะ 3:07 นาทีครับตรงกับวันอาทิตย์ใช่มั้ยคะใช่ครับตรงกับวันอาทิตย์ครับจ้ะตอนนี้น้องเขาอายุ33ย่าง34ครับอ่ะวันนี้จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับจะถามเขาว่าการงานครับเป็นยังไงครับเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไทยธนาคารธนาคารหลักทรัพย์ฟังให้ดีฟังให้ดีนะคุณพ่อก็อย่างนี้ครับดวงของน้องเขาเนี่ยนะถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินเหนื่อยหน่อยนะแต่เลี้ยงชีพได้เหนื่อยหน่อยเลี้ยงชีพได้ใช่และของเขาเนี่ยไฟแนนซ์ที่เขาอยู่มีต่างชาติถือหุ้นไหมครับเขาเป็นลักษณะว่ามันเป็นของบริษัทของธนาคารไทยพาณิชย์แหละครับถ้ามีถือหุ้นแล้วปรับผมไม่ทราบนะครับเป็นหลักทรัพย์ถูกไหมไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมไม่ใช่แบงค์ครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ผมว่ามีอยู่แล้วครับนะผมว่ามีแล้วก็มีเหรอครับแล้วก็ในดวงเนี้ยก็ยิ่งถ้าทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจะยิ่งสมรูปนั้นเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสมีชื่อเสียงนะผมใช้คำนี้มีโอกาสมีชื่อเสียงในสิ่งที่ทำมีโอกาสมีชื่อเสียงใช่ครับก็คงหนีฟิลนี้ไม่พ้นนะครับเหรอครับจ้ะและลักษณะว่าเขาจะมีเนื้อคู่สักเมื่อไหร่ครับเห็นความรักนะครับตอนนี้ย่าง34ของเขาเนี่ยนะของเขาจะต้องได้คนที่เก่งกว่าเขานะจะได้คนที่เก่งเขาใช่คือด้วยทรงดวงเนี่ยถ้าไม่เก่งกับเขาก็ไม่เอานะแล้วก็ในดวงเขาเนี่ยถ้าไม่ได้เก่งกับเขาก็จะต้องเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการของเขาเนี่ยย่าง36 35เต็มย่าง36มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักครับครับใช่ครับและลักษณะว่าเขามีจิตว่าจะเลี้ยงพ่อแม่เขาได้หรือเปล่าครับคือพื้นฐานนิสัยเขาเนี่ยมีวางครับพื้นฐานนิสัยเขาเนี่ยจริงๆนะก็ต้องบอกเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนละเอียดนะแต่พื้นฐานนิสัยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เสียหายแต่อย่างไรก็อาจจะดูนิ่งๆบางทีเราไม่แน่ใจอ่านก็ไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันดูไม่ออกเหรอครับใช่เขาเป็นอย่างนั้นเออเนี่ยครับเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาดูบางครั้งดูเหมือนก็ต้องบอกว่ายิ่งถ้าเป็นคนนอกนะขนาดคนในบ้านยังมองไม่ค่อยออกยิ่งคนนอกเนี่ยอาจจะมองว่าบางทีเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ดูแบบลึกลับซะด้วยซ้ำไปคิดอะไรคนตามเขาไม่ค่อยทันนะแต่พื้นฐานนิสัยเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรอย่าไปจุกจิกกับเขาฮะจ้ะครับครับไม่ต้องห่วงคุณพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรครับนะคุณหมออาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมขอถามลูกอีกคนได้ไหมครับด้วยความรวดเร็วนะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับครับครับเกิดวันที่เกิดวันจันทร์13เมษายนครับ2530ครับเวลา20.24 นาทีจ้ะน้องทำงานอะไรอยู่ครับจุดทำก็ทำงานเกี่ยวกับบัญชีครับอยู่สถาบันการเงินหรือเป็นพวกคอร์เปอเรทครับอยู่องค์กรแบบไหนฮะก็เห็นลูกบอกว่าทำบัญชีงานบัญชีของเขาก็เหมือนกันนะก็คือถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติถือว่าดีเด้อครับรู้สึกว่าต่างชาติก็มีครับเห็นบางองค์กรจริงเดือนทีโอ้โหงานก็เยอะอย่างเงี้ยดีนะแล้วของเขาของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยจะต่างจากพี่นะของพี่เมื่อกี้ที่บอกต้องทำงานหนักนะต้องเหนื่อยแต่ว่าของคนน้องเนี่ยมักจะมีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเหรอครับจ้ะในส่วนของงานนะไม่ต้องห่วงฮะทั้งสองคนใช้ได้นะครับครับใช้ได้จ้ะครับผมมีลูกสาวอยู่สองคนครับจ้ะไม่ต้องกังวลส่วนของคุณพ่อเนี่ยปีนี้ผมฝากระวังพวกลำไส้นะลำไส้กับพวกกระดูกไขข้อนะปีนี้ระวังนะครับ
ปีนี้เหรอครับใช่ครับปีนี้ผมมีโชคเพราะปากเสียงโชคไม่มีนะดูแลสุขภาพปีนี้เหรอครับนะดูแลสุขภาพเหรอครับโอเคนะครับเอาล่ะครับครับจ้าเอาโหลโหลอาจารย์ครับขอถามบ้านเลขที่หน่อยนะครับอาจารย์ใช่เลยฮะใช่เลยสี่สิบครับ47ครับ47ก็เป็นคู่สมพลใช้ได้นะครับและขอรถอีกคันนะครับอาจารย์ครับครับ6463ครับเป็นคู่มิตรแล้วก็คู่ธาตุน้ำดีทั้งคู่หน้าคู่หลังผ่านจ้ะอ๋อดีทั้งคู่หลังครับแล้วมอเตอร์ไซค์ก็225ครับเป็นคู่ธาตุดินนะมีเสน่ห์ด้วยใช้ได้ครับมีเพียงใช้ได้เลยครับจ้าครับจ้าขอบคุณอาจารย์นะครับครับแล้วผมก็ต่อทะเบียนต่อทำไมครับจ้าลงทะเบียนเพิ่มเติมเลยค่ะเอาล่ะลงทะเบียนต่อนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณรัชชานนท์16ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิด 11:18 นาทีความรักโสดอยู่ค่ะ16ตุลา33นะครับวันอังคารถูกต้องความรักตอนนี้ย่าง26เกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยนะช่วงย่าง27นะครับย่าง27เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจคู่ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอ1เลยคู่เป็นคนมีหลักมีฐานหรือไม่ก็หาเงินเก่งแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์นะคะ13มกราคม2519ค่ะเวลาเกิด 6:05 นาทีวันอังคารเมื่อไหร่การเงินแล้วก็ค้าขายจะดีขึ้นคะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจอนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40อลิเป็นกาลีนะจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้แล้วมันเลื้อยไปแตะกรรมะดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วไม่มีใครดีทุกปีนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้หลังวันเกิดไปแล้วเบาลงนะเบาลงพอสมควรเลยแหละเปลี่ยนได้ว่าช่วงนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะทำเดือนละครั้งก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมนะคะ2509เวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงฟ้าสว่างวันเสาร์การเงินสุขภาพจะเลี้ยงวัวดีไหมคะตอนนี้ขายของเก่ารีไซเคิลอยู่จริงๆก็คือดาวดวงเดียวกันและช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ยมันคาบเกี่ยวนะครับระหว่างวันศุกร์หรือวันเสาร์เดี๋ยวลองดูทั้ง2กรณีนะครับถ้าสว่างแล้วจริงๆทำในเรื่องของอาชีพที่คุณทำก็ถือว่าไม่ค่อยเด่นความจริงก็ไม่สวยนะไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือว่าหลังตีห้าครึ่งนะทั้งสองกลุ่มอาชีพที่ทำหรือว่าที่คิดอยากจะทำไม่เชียร์เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นที่สุดนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะดวงนี้ถ้าพูดถึงไม่เกี่ยวกับการลงทุนเลยนะถ้าคุณอยากจะทำถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพสมมุติถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรได้นะส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์กับเกษตรมันจะใกล้กันถ้าทำพวกสวนสมุนไพรอะไรพวกนี้นะขายยาขายวิตามินพวกนี้ว่ากันจะดีกว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะคะถามเรื่องของเลขบ้านทับ81ค่ะ81ราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่กระดายสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ทะเบียนรถ4443 4เก่งคิด3เก่งทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่ถ้าคู่หน้าถ้าจับคู่กันเมื่อไหร่บางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นช่วยเหลือใครดูให้ดีครับเอาละค่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งวันที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ